โดยล่าสุดนะครับโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออ,อที่เรารู้จักกันนะครับที่จะให้กู้ทั้งผู้ประกอบการที่ทําโครงการดีๆมีราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะครับแล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยทํางานที่ยังเงินเดือนไม่เยอะนะครับและที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าที่จะสร้างครอบครัวให้อบอุ่นผ่อนกันแบบสบายๆไปเลยนะครับได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทออ,อเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางด้านของนายชัดชัยสิริไลนะครับกรรมการผู้จัดการทออสนะครับบอกว่า โครงการที่พูดมานี้นะครับมีการกําหนดกรอบวงเงินไว้ทั้งสิ้น6 0 0 0 0ล้านบาทนะครับแบ่งเป็น1 0,000ล000้านบาทให้กู้สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์<ๆ>เพื่อที่จะนําไปจัดที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกินหลังละ1ล้านบาทต่อหน่วยนะครับและก็ไม่น้อยกว่าร้อยละ40ของจํานวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ อีก50,000ล้านบาทนะครับให้กู้สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อที่จะซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน1ล้านบาทหรือจะเป็นการกู้เพื่อปลูกสร้างหรือว่าซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยก็ได้นะครับโดยสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง40ปีเลยทีเดียวครับกรณีที่ประชาชนรายได้ไม่เกิน2 5 0 0 0บาทต่อคนต่อเดือน คิดอัดตราดอกเบีย้ยคงที่5ปีแรกร้อยละ3ต่อปีและก็ผ่อนชำระเพียง3,800บาทต่อเดือนเท่านั้นโดยผ่อนปรนเรื่องเอกสารแสดงรายได้เพื่อคำนวณความสามารถในการกู้ให้นำหลักฐานการชำระค่าเช่าหรือว่าผ่อนชำระเงินดาวมาประกอบการพิจารณาได้และถ้าหากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มาของรายได้นะครับก็ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของทกสโรงเรียนการเงินทำการออมอย่างสม่ำเสมอไว้ก่อนก็ได้นะครับ แต่สำหรับคนที่รายได้มากเกินกว่า25,000บาทต่อคนต่อเดือนจะให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้ยละ3ต่อปีแค่3ปีแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็ผ่อนชำระเริ่มต้นที่3,800บาทต่อเดือนเช่นเดียวกัน ตอนนี้นะครับเฟสแรกมีแล้วมีที่อยู่อาศัยรวมโครงการแล้วนะครับกว่า270,000หน่วยพร้อมเข้าอยู่อาศัยภายในปีนี้130,000หน่วยนะครับแล้วก็จะเปิดให้จองภายในเดือนธันวาคมนี้ท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับก็เชื่อว่า หลังจากนี้นะครับทอสสก็จะเต็มไปด้วยพวกเรารที่จะเข้าไปสอบถามว่าเรามีสิทธิ์จะไปผ่อนได้หรือเปล่านะครับสำหรับบ้านราคาหลังไม่เกินละหนึ่งล้านบาทนะใช่คือพอเห็นแบบนี้ละกลายเป็นว่าโอกาสของการมีบ้านเป็นของตัวเององ่ายมากยิ่งขึ้นเงินงเดือนไม่ต้องเยอะแต่ก็ได้รับโอกาสในการได้ผ่อนแล้วก็ม,มีที่อยู่อาศัยได้อยู่กับครอบครัวด้วยนะคะ